ย้อนแย้งไปเพื่อที่จะแชร์ความรู้สึกความนึกคิดหรือความเชื่อนั้นด้วยเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดแน่นอนไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดด้วยถ้าหากว่าจับตาช่างขึ้นมาว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันทุกอย่างก็ต้องปล่อยว่างเอาไว้ก่อนใช่ไหมฮะคือต้องไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่ามนุษย์มันก็มีแค่สองกลุ่มนี่แหละครับเชื่อกับไม่เชื่อที่ทะเลาะเบาแวงกันมันมีกลุ่มที่เกินเชื่อไหมล่ะทีนี้เห็นไหมครับกลุ่มไม่เชื่อไม่ใช่เกินเชื่อนะไม่ใช่เหนือเชื่อนะกลุ่มเชื่อเช่นเดียวกันกลับมาถึงคำว่าพระเจ้ามนุษย์ไม่มีทางออกก็ต้องยกเอาคำว่าพระเจ้าเข้ามาเป็นแม่บทในการที่จะบอกคนต่อๆกันมาถ้าถามผมว่าคำว่านะ The God เพียงหนึ่งเดียวนะฮะหรือว่าพระเจ้าอะพระผู้เป็นเจ้าก็แล้วกันเดี๋ยวก็พระผู้เป็นเจ้าจะมีพระนามอะไรก็สุดแท้แต่จะว่ากันผมบอกว่าคือสิ่งเดียวกันมีแน่นอน 100% เกินต่างหากนะเดี๋ยวก็จะยืนยันไม่แน่นอนเหมือนกันไม่ได้สร้างโลกแน่ๆด้วยเนี่ยจะคิดยังไงต่อกลับมาถึงธรรมชาติซะก็ถอยลงมาหาศาสนาใดอ่ะในโลกนี้สอนเรื่องราวธรรมชาติเออมีไหมฮะศาสนาในโลกเนี้ยสอนเรื่องราวธรรมชาติถ้าถามผมนะมีก็คือพระพุทธศาสนาทำไมถึงบอกว่าเป็นศาสนาธรรมชาติถอยหลังไม่แต่เริ่มต้นเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาอยู่ท่ามกลางของเชื่อว่าน่าจะเป็นธรรมชาติไม่ได้เกิดในห้องแอร์ไม่ได้เกิดในห้องปรับอากาศนะแม่เดินทางอยู่สวนลุมพินีเนาะก่อแอร์มาก็คือท่ามกลางธรรมชาติไอ้ธรรมชาติตรงนั้นแหละมันคืออะไรกันถ้าถามผมนะฮะผมจะบอกว่าคือความกดความดันความชื้นและความร้อนของบรรยากาศขณะนั้นจุดนั้นเกิดในธรรมชาติเกิดแบบธรรมชาติเกิดมาจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติพ่อแม่ทะเลาะกันก็โดยวิถีธรรมชาติปู่ย่าตายายทำให้พ่อแม่เกิดก็เกิดในวิถีธรรมชาติสุดท้ายแล้วโลกวันนี้เกิดก็ต้องเกิดในวิถีธรรมชาติแล้วใครล่ะจะมาคนอธิบายธรรมชาติที่ว่านั้นจะถามหาพระพุทธเจ้าหน้าวันนี้อยู่ไหนล่ะพระองค์เงี้ยก็สายบัญญัติใครจะตามบัญญัตินั้นทันนะตามได้จริงสรุปเลยก็แล้วกันว่าเจ้าชายสิทธะเมื่อประสูติอยู่ในบรรยากาศความธรรมชาติวิถีพระองค์ก็เดินเข้าป่าก็คือธรรมชาติอีกแล้วก็ไปรู้เห็นใดๆซ่อนอยู่ในธรรมชาติอ่ะนะสิ่งที่รู้เห็นตรงนั้นน่ะสิ่งที่รู้เห็นตรงนั้นแหละก็คือพระธรรมนั่นเองครับพระธรรมน่ะซ่อนอยู่ในธรรมชาติเรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจให้ได้นะครับถ้ามนุษย์ไม่เข้าใจในกรอบที่ผมกำลังลำเลียงให้อยู่เวลาเนี่ยชีวิตจะยุ่งแน่นอนครับไม่ว่าชีวิตเกิดแอมาวันนี้หรือชีวิตที่กำลังนั่งเหมือนกันหรือชีวิตที่ไม่ได้อยู่นั่งต่อหน้าผมเวลาจะยุ่งแน่นอนมันเยอะมากครับทำไมเขาจะกรอบธรรมชาติแท้จริงงั้นกลับมาที่ธรรมชาติที่ว่านั้นก็อยู่ในตัวเราเนี่ยยอมรับไหมครับว่าตัวเราเนี่ยคือธรรมชาติตั้งแต่เริ่มการมารุ่นเนี้ยเกิดมาอยู่ในห้องที่สะอาดปลอดเชื้อ
นะเกิดมาอยู่ในสถานที่สะอาดสะอาดปล่อยเชื้อในโลกเนี้ยไม่มีที่ใดปล่อยเชื้อแน่นอนไม่มีทางปล่อยเชื้อได้ให้มันสะอาดสะอาดยังไงก็ไม่ปล่อยเชื้อได้ไม่มีทางถ้าจะยกเว้นยกเว้นสถานที่นั้นต้องเป็นศูนย์ยากาศเท่านั้นที่จะมีการปล่อยเชื้อได้คิดให้ได้ครับตรงนี้คิดเองไม่ได้ลุงหมอก็ชวนคิดพิจารณาเองไม่ได้ลุงหมอก็ยกตัวอย่างให้พิจารณาอยู่ที่ว่าสนหรือไม่สนสนหรือไม่สนหรือว่าสนแต่ตัวท่านเองเวลาเนี้ยสนเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพกว่าจะมาถึงลุงงอกเนี่ยหลายท่านก็แล้วที่มีอายุเนี่ยผมใช้คำว่ากว่าทัวจะสุกงามันไหม้จะหมดแล้วสำนวนเนี่ยไปเจอวิทยาศาสตร์มาสักกระไรแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพเนี่ยมันมาเติบโตเอาแบบก้าวกระโดดอย่างมากมหาศาลเลยนะครับก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองมานี่เองนะนะนะเอายังไม่ถึงร้อยปีเลยเติบโตแบบก้าวกระโดดมากมากเนี่ยแต่ว่าเธอถ้าถอยลงไปอีกสัก 2-300 ปีรู้จักหลุยส์พาสเตอร์ไหมเนี่ยพอเวลาเข้ามาสู่เรื่องของกระบวนการที่มันเป็นธรรมชาติที่เป็นชีวิตรู้จักหลุยส์พาสเตอร์บ้างไหมเนี่ยอย่าหัวเราะเพราะเทนี่ไม่ได้มีไว้เพื่อทำการหัวเราะไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หลุยส์พาสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอตัวเล็กสัตว์ตัวเล็กแล้วก็ปูนกลางหน้าผากตั้งชื่อมันว่าแบคทีเรียมาถึงวันนี้ไอ้คำว่าแบคทีเรียกลายเป็นตัวเชื้อโรคไปแล้วผมบอกว่าสัตว์โลกเห็นไหมก็บอกว่าเป็นเชื้อนั่นเชื้อนี่สารพัดเชื้อ108เชื้อเชื้อเยอะมากเชื้อโรคที่ว่านั้นก็วิทยาศาสตร์ทีนี้ก็มาถึงกลุ่มวิทยาศาสตร์มาแล้วทีนี้วิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพเนี่ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่หลุยส์พาสเตอร์กี่ปีมาแล้วนะถึง500ปียังครับหลุยส์พาสเตอร์นะสัก400ปีได้นะกว่าจะมารับรองกันว่าไอ้ไวรัสโทษไอ้แบคทีเรียเป็นเชื้อโรคก็ประมาณสัก300ปีมานี่เองหน้าวันนั้นกับหน้าวันนี้แบคทีเรียหายไปจากโลกเป็นทีเดียวหายไปจากโลกใบนี้ไหมหรือแบคทีเรียที่อยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยหายไปจากตัวมนุษย์ไปทุกวันไม่มีทางหายไปได้เลยทำไงล่ะจะอยู่ด้วยกันให้ได้เห็นไหมครับตอนเรามาเขามาแยกส่วนเลยนะว่าโรคใดๆที่เกิดกับมนุษย์มีสองสาขาหนึ่งโรคที่มีเชื้อสองไม่มีเชื้อ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 มีเชื้อมีเชื้อเชื้อโรคและเชื้อราเชื้อราก็เป็นเชื้อผิวหนังเนี่ยเชื้อราครับผิวหนังเนี่ยคือเชื้อราแหละที่รู้จักกันดีนะวันนี้อะไรล่ะสะเก็ดเงินเหรอสะเก็ดเงินใส่กระท้อนนะเชื้อราเชื้อราเนี่ยจะกำจัดยากมากเพราะมันคุยไม่รู้เรื่องทำไมถึงคุยไม่รู้เรื่องโดยสถานะของมันน่ะครึ่งหนึ่งมันเป็นสัตว์ครึ่งหนึ่งมันเป็นพืชศาสนาของเชื้อรานั่นนะครับครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ครึ่งหนึ่งเป็นพืชสัตว์คุยกับสัตว์รู้เรื่องนะแล้วคุยแบบไหนล่ะคุยอย่างสัตว์มนุษย์เราเนี่ยคุยรู้เรื่องนะแล้วสัตว์มนุษย์ซึ่งมีความสามารถพิเศษหรือเปล่าเขาคุยกับสัตว์ตัวเล็กรู้เรื่องหมดนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัส
ไวรอยมีมนุษย์พันหนึ่งแล้วกันในโลกเนี่ยคุยกับสัตว์เหล่านั้นได้สบายมากด้วยแต่พอเวลามาคุยกับครึ่งหนึ่งพืชครึ่งหนึ่งสัตว์เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ใช้คุยแล้วครับใช้ศักยภาพส่วนตัวศักยภาพนั้นก็ต้องบอกว่าเรากำลังพูดถึงพระเจ้าอยู่นะศักยภาพนั้นจงกำลังพูดถึงพระเจ้าอยู่นะมีแน่นอน 100% เกิดต่างหากด้วยเห็นไหมนะผมขมวดเลยนะครับว่าคำว่าพระเจ้าคำเดียวนี่แหละครับจะมีพระนามอะไรก็สุดแต่ที่เขาจะว่ากันกับคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบด้วยพระองค์เองคือสิ่งเดียวกันก็แปลว่าการที่จะกำจัดจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราให้กับมนุษย์ได้มันมีตัวอย่างนะครับถ้าเอ่ยถึงพระเยซูเจ้าใช่ไหมครับไอ้เชื้อโรคเชื้อราเนี่ยแค่พระองค์เอามือไปแปะหายแง่ๆด้วยเราเกิดไม่ทันต่างหากประวัติมีนะนั่นคือศักยภาพของพระศาสดาโอเคนะพอที่จะเอ่ยถึงได้สบายๆแหละครับแต่มีศักดิ์เหนือกันนั่นอีกแต่พระองค์ไม่แสดงหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือพระพุทธเจ้าเหนือกว่าอีกพระพุทธเจ้าไม่ต้องแตะตัวด้วยพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปแตะตัวมนุษย์ที่อยู่ห่างกันไม่รู้กี่ลี้ก็ยังสามารถที่จะรู้ได้ลาบูดานั่นคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าใครล่ะใครประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกได้ถูกต้องตรงจริงมันมีคำหนึ่งว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าธรรมที่ว่านี่ก็ต้องธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าพูดถึงธรรมชาติก๊าซอากาศเป็นธรรมชาติไหมเนี่ยน้ำมันมองเห็นเนาะดื่มกินได้ก๊าซอากาศเป็นธรรมชาติไหมถามว่ามองเห็นไหมล่ะถ้าใครอยากเห็นพระพุทธเจ้าต้องเห็นอากาศก่อนผู้ใดเห็นธรรมไงผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าแปลว่าต้องเห็นอากาศก่อนด้วยตาเปล่าอากาศมีไหมครับมีแต่มันไม่เห็นพระธรรมลึกไปกว่านั้นทีเพราะนั้นผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นก็เห็นเงาพระพุทธเจ้าแล้วง่ายดีโอเคไหมผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นเห็นตัวพระพุทธเจ้าแล้วง่ายดีโอเคไหมต้องการใช้ภาษาให้มันต่างไปนิดนึงหวังว่าคงฟังทันนะครับไม่ฟังในจบข่าวเลยนะครับแล้วฟังทันไหมลำเลียงให้ก็เชื่อว่าน่าจะทันกันนะครับอยู่ที่ตรงนี้อีกทีนึงผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นก็เข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้ากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะมันมีอัตราการเข้าถึงมนุษย์พันที่จะเอ่ยถึงนี่มีอยู่4ระดับที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าระดับที่1จะเรียกขานกันว่าพระโสดาบันเป็นอริยบุคคลเป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เรียกว่าพระอริยสงฆ์พระโสดาบันนี่เข้าไปถึงความเป็นพุทธเจ้าตีสว่า 100% นะครับเข้าไปถึงแค่ 25% เองพระโสดาบันถ้าหากว่าเอารูปร่างมาวัดกันตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าแบ่งเป็น4ส่วนนับจากล่างขึ้นบนส่วนว่ามีแค่100%ร่างกายเห็นแค่25 เซนติเมตรเองเห็นรูปร่างพุทธเจ้าแค่25%ในระดับพระโสดาบันถ้าเป็นสักกิทาคามีก็เห็นพุทธเจ้าได้ครึ่งตัวอนาคามีเห็นพุทธเจ้าได้75%อัพไปถึงหัวไหล่
ถ้าหากว่าเข้าไปถึง 100% ก็ได้หมดทั้งตัวคำว่าเข้าถึงเข้าถึงยังไงก็เข้าถึงตัวเรานั่นแหละครับตัวเรามีอะไรบ้างร่างกายยอมรับได้ไหมครับใจจิตอันนี้แค่ภาษานะร่างกายใจจิตต้องกลับมาขมวดใหม่หมดเอาแค่กายกับใจเพราะกายกับใจเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสุขภาพมนุษย์จิตเอาไว้ทีหลังกายกับใจเนี่ยครับท่านทั้งหลายเอาร่างกายมาที่นี่ถามว่าเอาใจมาด้วยไหมใจคืออะไรใจคือความนึกความคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งย้ำมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งมนุษย์ต้องคิดครับมนุษย์ต้องคิดไอ้คำว่าคิดที่ว่านั้นที่ผ่านมาคิดอะไรกันบ้างเห็นไหมครับเจออะไรคิดหมดอ่ะเข้าหูสู่ใจคิดสมองบันทึกแก๊กกี่อย่างนะครับตั้งแต่แอร์มาถึงนาทีนี้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กหมดสมองมันเป็นตัวดูดทั้งหมดเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กหมดเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กหมดเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจก็คือเกี่ยวข้องกับอายตนะ5ทั้งหมดสมองจะบันทึกทั้งหมดชั่วตั้งแต่แอร์มาถึงนาทีนี้สามารถกี่อย่างนับไหวไหมเนี่ยทีนี้คำว่าบันทึกมันเป็นใจเป็นนามธรรมมันจึงดูเหมือนว่ามันไม่เต็มเพราะมันเป็นนามธรรมไม่ใช่กระป๋องนะบรรจุน้ำน้ำเต็มกระป๋องถ้าบรรจุอากาศอากาศไม่เต็มกระป๋องหรอกครับถ้าบรรจุอากาศนะบรรจุน้ำน้ำเต็มกระป๋องบรรจุอากาศมันไม่เต็มแต่มันล้นกระป๋องเข้าใจไหมถ้าหากว่ามีการค่อยๆพิจารณากันนะครับเรื่องที่ว่าเนี่ยเคยคิดพิจารณาสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าผมบอกว่าน้อยเพราะอะไรแต่ละชีวิตเรียนรู้แข่งขันตอนที่เรียนหนังสือแข่งขันเรียนรู้แข่งขันเพื่อที่จะให้สอบผ่านต่อมาก็เพื่อที่ให้ใบแปะข้างฝาบ้างจะได้ไปพูดคุยนะทับถมกันบ้างก็มีเหมือนกันหรืออวดอ้างทั้งหมดเอาสิ่งที่จำมาทั้งหมดที่ว่าจำเขามาโดยการอ่านจำเขามาโดยการฟังเห็นไหมเข้าหูเข้าตาเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะทั้งหมดอยู่ในสมองหมดเพราะสมองนั้นนะก็คืออะไรสมองเขาเรียกอะไรเนาะความจุถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์นะก็คือแรมนะแรมจะมากน้อยจะเป็นกี่กิกใช่ไหม64 กิก120 กิกทุกวันเนี่ยหน่วยความจำไว้เยอะประจำได้มากยังไม่พอนะสมองเนี่ยมันจะเป็น CPU ด้วยนะประมวลผลอีกมันเข้าหูตาจมูกลิ้นกายทั้งหมดมันสาสางประมวลผลได้ไหมเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยประมวลผลไม่เป็นจริงเพราะว่ามนุษย์มันติดกับดักความเชื่อติดกับดักความเชื่อคิดนอกกรอบก็ไม่เป็นคนไหนมาชวนคิดนอกกรอบก็บอกว่าไร้สาระที่ไหนได้คนจะคิดนอกกรอบได้คนนั้นต้องมีหนึ่งต้อง born to be เกิดมาเป็นเช่นนั้น 2. ต้องมีภาพหรือภาวะคำว่า talent ต้องมีความพิเศษแล้วความพิเศษที่นักออกมาสังเกตไหมครับมนุษย์เราจะมีความพิเศษแตกต่างกันเยอะเยอะมากด้วยในแต่ละสิ่งในแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นต้องยอมรับความพิเศษของคนนะครับเราไม่มีความพิเศษแต่เห็นความพิเศษของคนบ้างไหมนี่ถ้าไม่ยอมเห็นความพิเศษของคนเลยตัวเราก็ไม่มีความพิเศษหาอะไรเลยใช้คำว่าหาเห็นไหมครับ
นั้นคนที่มีความพิเศษนั้นจะจับความพิเศษของคนได้เห็นไหมใช่ไหมฮะคนที่มีความพิเศษในตัวเองเท่านั้นจับความพิเศษของคนอื่นๆได้ครับถามตัวเองว่ามีความพิเศษบ้างไหมครับนั่งตรงนี้ถ้าไม่มีความพิเศษในตัวเองตอบเลยครับว่าเป็นเหยื่อเขาสมมติเป็นเหยื่อของบุคคลที่เขามีความพิเศษมากกว่าทีนี้ความพิเศษของคนเนี่ยเอามาใช้รูปแบบไหนล่ะเขามาใช้แบบเพื่อตัวเขาเองอย่างเดียวหรือเพื่อตัวเขาเองส่วนหนึ่งแล้วเพื่อคนอื่นอีกด้วยตรงนี้ต้องมองเคยไหมครับชีวิตจริงแต่ท่านแต่ละคนเอาเพื่อคนอื่นหมดตัวเองไม่ได้เลยผิดกฎธรรมชาตินะครับถ้าทำแล้วเพื่อคนอื่นหมดถือว่าผิดกฎธรรมชาติโดยสมบูรณ์นะครับต้องเพื่อตัวเราเองก่อนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าหากว่าเพื่อตัวเราเอง 10% คนอื่น 90 ถือว่าประเสริฐครับ 10% พอไหมในส่วนตัวไม่พอให้20ก็ได้ให้คนหนึ่งสัก80นะไม่พอตัวเอง40ก็ได้ก็เดิน60แต่ถ้าหากว่าตัวเอง60ก็เดิน40เอาเปรียบคนอื่นกันเกินไปก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวเองอยู่ในกรอบไหนอย่างไรอยู่ในเกณฑ์ไหนอย่างไรเรื่องนี้เรื่องสุขภาพทั้งนั้นให้ดูที่พูดใช่ไหมครับมันบ่งชี้ถึงสุขภาพที่เขาเรียกว่าสนใจใฝ่รู้หรือไม่สนใจใฝ่รู้ประเภทไม่รับรู้แต่อยากได้อย่างเดียวตัวนี้อันตรายไม่รู้แต่อยากได้นี่อันตรายนะครับฝากไว้นิดนึงอย่าเพิ่งสนใจโยมอย่าเพิ่งสนใจไม่ได้ยินอย่าเพิ่งสนใจอย่าเพิ่งสนใจยังไม่ได้ยินอีกอย่าเพิ่งสนใจอย่าเพิ่งสนใจไม่มีใครมาแย่งไปหรอกที่นี่ไม่ปิดประตูไล่หรอกอย่าเพิ่งสนใจโยมกำลังเล่าอะไรให้ฟังอยู่นึกหรือว่าผมจะมีโอกาสมากที่จะเล่าให้ฟังผมจะมีโอกาสน้อยขึ้นน้อยขึ้นทุกวันนะบอกให้ทราบไว้บอกให้ทราบไว้นะจะมีโอกาสเล่าให้ฟังที่นี่น้อยลงน้อยลงทุกวันนะความต้องการเรื่องสุขภาพเนี่ยเยอะมากเหลือเกินครับตอนนี้ต้องจัดสรรกันค่อนข้างจะให้ความสำคัญแล้วนะลุงออกเองต้องเคลื่อนที่ออกไปรักษาผู้คนเรียกว่าลุงออกสัญจรบอกให้ทราบไว้ที่นี่บอกไว้เลยว่าโอกาสลดจำนวนวันเนี่ยมีเนาะลดจำนวนวันทำงานนะครับจะมีมากเช่นเป็นไปได้สูงมากอาทิตย์ละแค่2วันและหรือมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากอาทิตย์ละ1วันที่นี่ผมทราบนั้นโอกาสที่ผมจะมานั่งพูดตรงเนี้ยมันจะน้อยลงครับคนที่มีความสามารถลุงออกถามว่ามันกี่คนในโลกนี่เด็กสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของท่านเรื่องสุขภาพคุยกับผมไม่ต้องมากเอาความต้องการมาเลยแต่ความรวยไปหาเองนะอยากได้ช่วยอะไรในร่างกายบอกกับตัวเองให้ได้นะจะช่วยได้แน่ๆเห็นไหมครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการของท่านเองแต่นาทีนี้สร้างความเข้าใจนาทีนี้สร้างความเข้าใจถ้าไม่ฟังเลยมันจะเข้าใจไหมเนี่ยอันตรายนะความไม่เข้าใจนี่เป็นบ่อเหตุที่ถ่วงมากที่สุดของมนุษยชาติความไม่เข้าใจเป็นตัวถ่วงความเจริญของตัวเองเป็นตัวถ่วงความเจริญของสังคมเป็นตัวถ่วงความเจริญของชาติบ้านเมืองและทั้งโลกด้วยคิดเป็นไหมเนี่ยผมต่อยอดความคิดให้ถึงระดับขนาดนี้
มนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนแม่แค่ไหนก็อยู่คนเดียวไม่ได้ตัวอย่างเอาไปเยอะเงินทองเอาสักห้าขบวนรถไฟไปอยู่เกาะคนเดียวมีปัญญาอยู่ได้ไหมอธิบายแค่นี้ก็จบแล้วมันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเห็นไหมฮะถ้าเราปักหมดว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ด้วยกันมันต้องรู้และเข้าใจกันแหละกันคนเกิดก่อนต้องส่งผ่านความเข้าใจให้กับคนเกิดหลังได้รู้ได้เข้าใจเห็นไหมใช่นะคนเกิดก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วตัวเราน่ะเกิดก่อนลูกหลานหรือเปล่าต้องส่งผ่านความเข้าใจกับลูกหลานต่อเห็นไหมฮะส่วนหนึ่งและมากด้วยเอาแต่ความเชื่อส่งผ่านกันมันถึงได้ยุ่งไงเชื่อเขาเท่านั้นเลยกลับมาถึงเรื่องสุขภาพเมื่อกี้ผมแตกเข้ามาธรรมชาตินะธรรมชาติมันมีมาก่อนวิทยาศาสตร์แน่นอนวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องราวของการประกอบอาชีพอย่าคิดมันมากธรรมชาติคือการดำรงอยู่แล้วเหมือนต่อไปเห็นไหมฮะแบ่งสองสายให้เป็นวิทยาศาสตร์คือเรื่องราวการประกอบอาชีพเพื่อสร้างฐานะนู่นนี่นั่นไปแต่ธรรมชาติเรื่องของการลงอยู่และดำเนินต่อไปนั้นต้องเข้าใจให้ได้แกนะธรรมชาติมันเกิดเองไม่มีพระเจ้าตัวไหนมาสร้างแน่นอนพระเจ้ามีแน่นอนแต่พระเจ้าไม่สร้างสิ่งเหล่านี้ถ้าเอาภาษาเข้ามาเป็นตัวพูดคุยกันนะครับจริงๆที่ว่ามันเกินกว่าภาษานะครับถ้าไม่เอาภาษามาพูดกันฉะไหนเล่ามันจะสื่อสารกันและกันได้มันไม่มีทางเลยนะครับยกเว้นคนที่เขาไม่ต้องใช้ภาษาพูดคุยกันเลยมี 2,600 ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าคุยกับพระอรหันต์ทั้งหมดไม่ต้องใช้ภาษาเลยเขาจะรู้กันเป็นไงยะเขานัดหมายกันทำอะไรได้สบายนั่นแหละไม่ต้องใช้ภาษาถ้าใครอยากรู้ว่าการนัดหมายกันไม่ต้องใช้ภาษาที่ว่านั้นทำตัวเองให้ถึงตรงนั้นทำตัวเองให้ถึงตรงนั้นคำว่าตรงนั้นก็แปลว่าทำตัวเองแปลว่าให้รู้ตัวเองให้เข้าใจตัวเองให้เห็นตัวของตัวเองจนหมดตัวเองทั้งหมดเจอแน่นอนเห็นไหมครับคำพูดแค่นี้มันน่าจะเด็ดขั่วได้ต้องทำเองจึงจะนัดหมายกับพระอรหันต์ได้นะและจะนัดหมายกับพระพุทธเจ้าได้จึงจะนัดหมายกับพระเจ้าได้ถ้าถึงตรงนั้นนะนะเอาพระศาสดาทั้งหมดพระองค์ไม่เคยห้ามใครมีแต่พยายามให้มนุษย์ในยุคสมัยนั้นได้ดูได้รู้ได้เห็นได้เป็นดังที่พระองค์ดำรงอยู่ในฐานะพระศาสดาเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะรู้ได้ถ้าผมยกตัวอย่างนะฮะถ้ายกตัวอย่างพระศาสดาพระนบีมูฮัมหมัดพระองค์จะรู้ได้โดยมีหูเป็นทิพย์พระเยซูเจ้าพระองค์จะรู้ได้โดยมีตาเป็นทิพย์พระพุทธเจ้ามีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์เพราะมีบัญญัติในเรื่องของอภิญญาแต่ว่าพระพุทธเจ้าต้องมีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์ส่วนตัวผมเติมให้พระพุทธเจ้าทิพย์มีกายเป็นทิพย์ด้วยผมเรียกพระองค์ว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงาพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาถ้าใครอยากเห็นพระพุทธเจ้าว่าไม่มีเงานะทำตัวเองให้มีเงาไม่ให้มีเงาได้ไหมครับสวยเลยไม่มีทางหรอกนี่เล่าให้ฟังเฉยพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาผมเรียกว่าซูเปอร์บีงเหนือกว่าการเป็นอยู่คือถูกไหมครับซูเปอร์บีง
being มันแปลว่าเป็นอยู่คือถอยลงมาหนึ่งก้าวพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างในที่ไม่ว่างคือพระองค์เองเท่านั้นเราไม่เกี่ยวแก่ไหมเราไม่เกี่ยวนั่นแหละซูเปอร์บีอิงมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นเช่นนั้นได้เนาะเป็นทุกอย่างอันนี้ก็ใช่พระพุทธเจ้าอยู่ในนี้แหละพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ค้นพบพระธรรมพระธรรมอยู่ในนี้แหละครับเป็นทุกอย่างคำว่าพระธรรมกับพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงกันคือสิ่งเดียวกันมันพระเจ้าก็คืออยู่ในนี้แหละอยู่ในภาพภาวะไหนอยู่ในภาวะของเอเนอร์จีหรือพลังงานนั่นเองกลับมาถึงวิทยาศาสตร์นี่คือสสารสสารทุกชนิดมีพลังงานใช่ไหมสสารทุกชนิดมีพลังงานดินคือสสารมีพลังงานของแข็งน้ำคือสสารเป็นพลังงานของเหลวก๊าซคือสสารเป็นพลังงานของก๊าซของอากาศยังไม่พอนะความร้อนก็เป็นพลังงานด้วยความร้อนเป็นสสารนะทุกวัน ทุกวันเนี้ยสสารมีอยู่4สถานะก่อนหน้านู้นที่เราเรียนหนังสือสสารมีแค่3สถานะของแข็งของเหลวแหละก๊าซมาวันนี้มีเพิ่มสถานะนึงก็คือพลังงานคำว่าพลังงานถ้ารับได้นะสถานะที่4ที่เขาว่ากันคือพลังงานผมจะตีแตกตัดตกเลยคือพลังงานไม่บริสุทธิ์หมดครับเป็นพลังงานใช่แต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงไหนมันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อีกชั้นหนึ่งครับรู้ไหมท่านทั้งหลายดำรงดำเนินชีวิตอยู่ได้อยู่ที่ได้เพราะพลังงานเท่านั้นเองพลังงานในตัวท่านมีอยู่แล้วพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวท่านไหนมันซ่อนตรงไหนซ่อนอยู่ทุกเซลล์ของตัวท่านเองซ่อนอยู่ในทุกเซลล์ของตัวท่านเองถ้าตัดหัวออกมันยังซ่อนอยู่ในตัวท่านอยู่นะ อยู่ในเซลล์ของแขนขาถ้าตัดแขนขาออกตัดแขนขาออกก็ซ่อนอยู่ในตัวท่านทีนึงตับไตไส้พุงถ้าหากว่าตับไตไส้พุงออกปอดออกยังซ่อนอยู่ในตัวท่านอีกเพราะสิ่งนั้นคือเรียกว่าหัวใจงั้นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในหัวใจนั่นแหละครับหัวใจนั่นคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตในโลกใบนี้ที่รู้จักกันดีรู้จักเบนจามินแฟรงคลินไหมคนนั้นนะครับพูดถึงไฟฟ้าสถิตก่อนใครหมดในโลกใบนี้เท่าที่เรารู้ได้จากการอ่านมาจากการฟังมาเบนจามินแฟรงคลินเป็นหนึ่งในคนที่เขียนรัฐธรรมนูญให้กับอเมริกา ไม่รู้ว่ากี่คนจะเห็นได้ว่าเขาต้องบรรลุธรรมนะรัฐธรรมนูญอเมริกามีไม่กี่ข้อเลยไม่ถึง50ข้อถึงป่ะครับถึงไหมครับอเมริกันชิสเซ่นนั่งอยู่เนี่ยถึงไหมครับเขาใช้ได้มา200กว่าปีไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงเขาสามารถสร้างชาติได้ระดับนั้นของเราไม่เปรียบเทียบยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งทะเลาะกันตัวหนังสือยิ่งเขียนมากเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งทะเลาะกันพระไตรปิฎกเขียนมาทั้งหมด 84,000 พระคัมภีร์ยิ่งมากยิ่งทะเลาะกันยิ่งน้อยยิ่งทะเลาะยิ่งไม่ทะเลาะน้อยเหลืออะไรเหลือรูปกับนาม
คนที่รู้เรื่องรูปกับนามดีแล้วแยกนามจากรูปแยกรูปจากนามได้เขาจะไม่ทะเลาะกันเห็นไหมเห็นไหมครับแยกสสารของพลังงานพลังงานสสารได้เขาจะไม่ทะเลาะอะไรใครเห็นไหมจะเห็นได้ว่าพูดมาพูดไปพูดไปพูดมาพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไปด้วยกันได้ทุกมิติพูดยังไงก็โยงเข้าหากันได้หมดแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ได้เท่านั้นเองครับงั้นคนที่เข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ได้จิตอย่างเดียวครับไม่มีทางอื่นกายใจจิตนี่เองครับจิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องให้รู้ว่าจิตมันคืออะไรไม่ใช่รู้แค่ภาษานะครับรู้แค่ภาษาก็ภาษามาเถียงกันทุกวันเนี่ยภาษาเถียงกันเถียงกันด้วยภาษาสังเกตด้วยครับภาษาผ่านจอจะเป็นจอกระแสหลัก3579ว่าไปหรือกระแสรองทะเลาะกันด้วยภาษาหมดเห็นไหมครับเนี่ยนะอาชีพเดียวกันทะเลาะกันต่างอาชีพก็ทะเลาะกันเอาให้เละตุ้มเป๊ะหมดเวลาเนี่ยแล้วจะอยู่ยังไงล่ะจะเนี่ยผมนี่เป็นคนที่เข้าใจมันก็มีติเออคนรุ่นก่อนแล้วคนรุ่นต่อรุ่นต่อไปจะอยู่ยังไงถ้าคนรุ่นเราไม่จำแนกแจกแจงให้คนรุ่นต่อไปได้พิจารณาได้รู้ลำบากนะให้รู้เรื่องสังคมเรื่องใหญ่นะครับถ้าสังคมไม่เกิดสันติสุขแต่ละคนจะอยู่ลำบากมากออกจากบ้านก็มีปัญหาแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องมองสังคมให้เป็นเรื่องใหญ่ผมเมื่อกี้ผมบอกว่า80ได้ไหมเรา20ให้สูงไป90ได้ไหมเราแค่10พระอรหันต์ให้เขาไป95ตัวแค่ 1% เองพระอรหันต์ตัวเหนือไปหมดตัวเองก็แค่ 1% หรือเศษ1ส่วน100ของเปอร์เซ็นต์อีกนะพระอรหันต์ก็จะมีแค่ก็ไม่เอาอะไรมากเห็นไหมพระอรหันต์ก็จะเป็นเช่นนั้นถามว่ามีไหมบ้านเมืองเราทะเลาะกันอีกไปแตะอะไรทะเลาะกันไปเสียทั้งหมดนะแต่ศาสนาก็ศาสนาทะเลาะกันเห็นไหมครับไปกันใหญ่หมดแล้วพี่เอ๋ยแต่การศึกษาครู30ล้านไปกันใหญ่แล้วครับเห็นไหมครับแต่นักกฎหมายทนายความทะเลาะกันอีกแล้วแต่ผู้มีอำนาจที่ใช้กฎหมายก็ทะเลาะกันอีกแล้วจะเอายังไงเนี่ยตรงไหนอ่ะมันจะเป็นข้อยุติอ่ะคนในบ้านในเมืองมีหลักกันมั้งหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับในแต่ละอาชีพหรือแต่ละสถานะไม่มีหลักยุ่งเลยนะพี่เอ๋ยแล้วเด็กรุ่นหลังจะเอายังไงเขาเกิดขึ้นมาเขามาโตมาตามเนี่ยไอ้มือถือมือถอยใช่ไหมมาถึงก็ดูแล้วเนี่ยเห็นแล้วนะฮะสิ่งที่เลวร้ายเกือบทั้งนั้นความรู้ก็มีเยอะนะแต่มีกี่คนที่จะเอามือถือเนี่ยให้เป็นประโยชน์หาความรู้ใส่ตัวส่วนหนึ่งและมากด้วยเอาแต่ขยะใส่ตัวเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจส่งบันทึกแกะก็บันทึกแต่ติดสิ่งนั้นไม่ดีออกมาพฤติกรรมก็มันไม่ดีไปเสียทั้งหมดแล้วทำไงกันครับนะที่พูดเนี่ยผมจะหาที่อยู่ใหม่ได้ไหมเนี่ย ก็คงจะมีนะกลางทะเลทรายที่ว่าเนี่ยไปอยู่กลางทะเลทรายไหนก็ได้ดีไหมผมก็หมายมั่นปั้นมือเหมือนกันนะจะไปอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่กลางทะเลทรายจริงไม่อยู่ไหนหรอกไปหากระต๊อบหนึ่งที่ตรงนี้นะไม่รู้ใครจะหาข้าวไปให้กินมนุษย์พันใช้สองมือเปล่ารักษาสุขภาพมนุษย์ได้เนี่ยอยู่ไหนก็มีคนเอาข้าวไปให้กินจะบอกให้ทราบยิ่งทุกวันนี้สื่อด้านนี้โอ้โหจริงๆพูดเดี๋ยวนี้มันไปทั้งโลกเลยเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับเนี่ยฮะเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะเพราะผมรู้ดีว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่หรอกครับเอาไม่อยู่ปลายสุดของวิทยาศาสตร์เป็นอันตรายหมดเป็นอาวุธหมดเลยเอาเคมีก็อาวุธเคมีเข้าไปแล้วพี่เห็นไหมครับหรือขยะเถียงทีนี้คนที่เอาวิชาเคมีมาประกอบชีพนั่งพูดเนี่ยนะด็อกเตอร์นั่งเนี่ยเชี่ยวชาญด้านเคมีแล้วถ้าพูดถึงคาร์บอนแล้วก็รู้ไปถึงกับพืชคาร์บอนเลยคนเนี้ย
สุดท้ายคุณสุขภาพก็มาหาลุงออกลุงออกก็จัดการมาหลายรอบแล้วเคมีใช่ไหมครับชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพเข้าไปแล้วฟิสิกส์ก็อาวุธเคมีไปแล้วปลายสุดของวิชาเอกของโลกเคมีชีวะฟิสิกส์มันเป็นอาวุธไปหมดแล้วพี่เออมาถึงเรื่องยาก็เคมีทีเนี้ยเอากรอเข้าไปเคมีเขาว่ายาแต่ผมบอกว่ามันเป็นโทษเป็นพิษอันนี้เขาบอกว่าเป็นพิษผมบอกว่ามีประโยชน์เอากับผมเสียถ้าผมรู้ว่ามันเป็นโทษผมจะไปสูบไปทำไมแล้วผมไม่โง่ขนาดนั้นเอาใช่ป่ะเออก็ผมเห็นประโยชน์กับมันน่ะนี่ก็ผมไม่รู้จักเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์นะใช่ไหมครับนี่ก็ผมไม่รู้จักเรื่องคาร์บอนออกซิเจนวิทยาศาสตร์ต่างหากหาคำตอบไม่ได้ว่าออกซิเจนเกิดจากที่ใดไฮโดรเจนเกิดจากที่ใดคาร์บอนเกิดจากที่ใดวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเจอหาไงก็ไม่เจอรู้แต่ว่านี่คือคาร์บอนแต่คาร์บอนมาจากไหนเกิดจากอะไรไม่มีทางรู้ได้ถ้าบอกว่าลุงออกรู้ทีนี้ผมก็มาใช้เป็นเชื้อเพลิงสบายๆครับคาร์บอนอย่างนี้ก็ผมรู้ว่ามันจับมาใช้งานครับใช่เป็นเชื้อเพลิงผมสบายๆเลยเห็นไหมครับก็ผมรู้อะรู้เขารู้เราไงรบร้อยครั้งชนะก่อนรบอีก500ไอ้150ครั้งฟังดีนะภาษาผมรู้เขารู้เราไม่ต้องรบร้อยครั้งก็ชนะล่วงหน้าไปก่อนแล้ว150ครั้งพระพุทธเจ้าจึงไม่เอาชนะใครไม่ต้องรบกับใครบอกไม่งงไม่งงนะคิดเป็นคิดได้ได้เขาก็คิดครับพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ไม่แพ้ใครแล้วพระองค์จะไปชนะใครทำไมล่ะก็มันไม่แพ้อยู่แล้วเอาชนะทำไมให้มันเหนื่อยไปทำไมให้เหงื่อออกไปทำไมเงี้ยเคยเห็นพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยก็บอกยังไงอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างบอกยังไงเห็นไหมครับอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับถ้าอยากจะรู้ก็พัฒนาจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์นะจะรู้แน่นอนพ้นให้บริสุทธิ์จะรู้แน่ๆนะครับนี่ก็คือสิ่งนั้นก็อยากจะอะไรแบ่งปันกันแล้วกันเนาะแชร์กันแบ่งกันไปแบ่งกันมาครับโอเคก็เอาเป็นว่าไอ้ที่มันไม่เป็นโทษกับผมเพราะว่าผมรู้มันแน่นอนก่อนที่จะรู้วันอยู่ที่ไหนมันเกิดได้อย่างไรจะเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนพระเอก3ตัวเนี่ยครับอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งในเลยว่านะอยู่กับต้นไม้ทั้งหมดจะมีทั้งหมดคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนจำไม่ได้ครับอยู่กับพืชทุกต้นอยู่กับสัตว์ทุกตัวใช่ไหมแต่มันมาจากไหนล่ะวิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้ที่มาจิตศาสตร์รู้แน่นอนด้วยเรื่องที่มารู้แน่ๆด้วยถ้าจิตบริสุทธิ์นะถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีทางจะไปรู้ได้เหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆหาครับในตัวท่านเองทั้งหมดนะผมมีสิ่งนี้มาช่วยท่านได้ก็เพราะว่าในเรื่องของจิตรักษากายนั่นเองเป็นพลังงานนะครับงงไหมอเมริกันชีสเส้นงงไหมครับงงเนาะค่อยๆลำดับไป นะมีใครสงสัยไหมครับรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราแปลว่ามันต้องรู้ตัวเราก่อนที่จะรู้สิ่งทั้งหมดนะครับจำไว้ด้วยต้องรู้เห็นตัวเราก่อนทั้งหมดจึงจะรู้สิ่งทั้งหมดในโลกใบนี้บอกให้ทราบถ้าไม่รู้ตัวเราทั้งหมดมันก็ในโลกมันก็บิดบังทั้งหมดแล้วครับเริ่มต้นต้องมองเห็นอาการนะถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์ตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวจึงจะมีสิทธิ์รู้เรื่องที่ลุงออกเล่าให้ฟังอยู่เวลาจะให้ดีทำส่วนเป็นศูนย์ครับเลขเศษส่วนทำส่วนเป็นศูนย์ก็จะรู้ทั้งหมดที่ลุงออกเล่าให้ฟังแต่ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกนะครับ
อากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนัสสโกปัจจตังเวทิพตโพวิญโยหิติงั้นสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตัวตนของผู้ที่ได้มีเป็นเท่านั้นเองไม่เหนือบากกว่าแรงเนาะเพราะมันอยู่ในตัวท่านทั้งหมดโอเคไหมครับหวังว่าเขาไม่งงผมดูเวลาแล้วนะฮะอีก5นาทีบ่ายโมงแค่นี้ไม่พอมือผมมั้งจะพอมือผมอยู่เลิกของแค่นี้ นะไงอาจารย์เป็นไงคุยกันครับน้ำหนักลดบ้างยังไงลดมา4โลดีแล้วน้ำหนักลดอ่ะว่าอยู่เดี๋ยวขอบโอเคนะต่อไปนี้ก็เรื่องราวของผมอยู่ในหลังฉากนู่นแหละอยู่ในม่านดำนั่นแหละทางท่านก็ลำเลียงไปตามลำดับของการที่ผ่านมาทางเฟซคนที่ผ่านมาทางเฟซนะฮะจะได้หนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าหลังๆมานี้ก็ต้องเห็นใจลุงออกนิดนึงเถอะครับเพราะว่าลุงออกช่วยคนมาตั้ง20กว่าปีแล้วลุงออกวันแบนโชว์มาตลอดต่อมาก็มีคนมาด้วยช่วยงานก็เห็นความสำคัญว่าไอ้พลังงานนี่มันรักษาสุขภาพได้แล้วแน่นอนก็เลยมีคนมาช่วยทำงานก็มีเพียง1คนเห็นไหมครับมีคนเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างระบบขึ้นมาเพื่อที่ใช้เฟซตัวนี้ให้เป็นประโยชน์เท่าที่สุดนะครับต้องใช้นะฮะบังคับต้องใช้นะครับต้องใช้ไม่เป็นก็ต้องให้เป็นเพราะวันต่อๆไปเนี่ยมันจะต้องผ่านเฟซมาทั้งหมดต้องเข้าใจผมให้ได้นะครับหลายท่านรู้จักผมกันมานานหลายปีอย่างเช่นนั่งเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยอย่างน้อย20กว่าปีนะตั้งแต่เกียร์กายยุคเกียร์กายเห็นไหมครับ20กว่าปีที่รู้จักกับผมมาถ้าวันนี้ใช้เฟซไม่เป็นเนี่ยก็นะฝากไว้มากนะครับเข้านะครับเฟซความเป็นกันเองมันมีทั้งนั้นแหละมนุษย์เราเนี่ยผมเองผมยิ่งมาร์กไปด้วย VIP อ้าวใครที่มีอะไรต่างผมมาร์กไว้ทุกคนไม่ใช่คนที่ผมใช้ว่า VIP เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ในใจทุกคนนั่นแหละแต่ VIP ที่ว่านั้นน่ะผมจะรู้ว่าท่านผู้นั้นมีองค์ความรู้อะไรอยู่วันหนึ่งข้างหน้ามันจะได้แชร์กันมันจะได้ให้กับกันและกันเอาไว้คนรุ่นหลังต่อไปอย่างเงี้ยจะไปห่วงทำไมวิชาความรู้สิผมไม่เคยห่วงเลยมีเลยอยากจะให้ถ้าใครเคยติดตามผลงานผมทั้งวิทยุทั้งหนังสือพิมพ์บ้างทั้งนิตยสารบ้างเขียนหนังสือก็ให้ความรู้คนหมดมาตลอดพูดผ่านวิทยุก็ให้ความรู้ประดับประเทืองปัญญามาตลอดแม้แต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็เชื่อว่าเป็นความรู้เป็นปัญญากันอยู่นี่ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับอย่างนี้เป็นต้นใครละครับเจาะได้แต่ทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงหมอกทีเนี้ยทำไมคนทั้งโลกก็อยากจะให้เชื่อกันละกันทำไมลุงออกจึงไม่อยากจะให้เชื่อและทำไมลุงออกจึงอยากจะให้ท่านเชื่อตัวของท่านเองทำไมครับเชื่อมั่นในตัวของท่านเองทำไมผมถึงอยากจะให้เป็นเช่นนั้นเพราะผมจะรู้ดีว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยเอานะ70ล้านคนแล้วคนทั้งโลกมีกี่พันล้านคนที่นี่ครับใช่ไหมครับก็รอคอยอยู่บอกให้รู้เลยรอคอยอยู่ถ้าผมใช้ภาษาอังกฤษได้80-90%เมื่อไหร่ก็โหท่านไม่เห็นหน้าผมหรอกจริงผมไปหมกตัวแถวๆไหนกันไปไม่รู้จะเป็นรัฐไหนของอเมริกานะฮะไม่รู้จะเป็นรัฐไหนของออสเตรเลียเห็นไหมครับไม่รู้จะเป็นจุดไหนของโลกใบนี้ที่เขาใช้ภาษาอังกฤษกันเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมฮะถ้าผมใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับ 80% นะหรือ60ผมก็ไปได้สบายแล้วใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มันยังสนเนกฟิตกันอยู่
ต้องอาศัยศาสตราจารย์ช่วยภาษาอังกฤษครับหาทางช่วยหน่อยครับโอเคไหมเอาละนะเอาละต่อไปนี้ก็เป็นบทบาทของ